สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวติดปังเป็นไงเจอ3ตัวเล่นใหญ่ทุกคนเมื่อกี้เรามีการประสานเสียงอะคาเปล่าเบาๆใช่สูงกลางต่ำเล็กเละเลยงั้นฉันขอเป็นสูงแล้วกันอีกคนนึงจะได้เป็นต่ำงั้นเราขออยู่ข้างหลังแล้วกันไม่ชอบอยู่สูงไม่ชอบอยู่ต่ำไม่ต้องเรียงซ้อนทีละคนเข้ามาเข้ามาโอเคมีหลังนี้เราต้องดูแลรุ่นใหญ่มาตลอดเลยนะจริงฮะเมื่อวานก็ต้องดูแลพี่เอกีตอนนี้มาดูแลยายต่อแล้วช่วยพยุงยายไปพยุงพยุงยายพยุงยายพี่ชีหน่อยเห็นอย่างนี้ข้างสตูรายการเรามีถังออกซิเจนนะครับคุณผู้ชมคุณดูทุกพักเบรกที่อะไรก็ไปแบบสุดออกซิเจนตลอดเลยนะใกล้ฝั่งขนาดนั้นเลยเหรอครับใกล้มากเลยค่ะเลยฝั่งกันด้วยค่ะในช่วงนี้นะฮะข่าวในวันนี้มีหลายข่าวเลยนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวเรื่องของพิธีที่สำคัญมากหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้เป็นพิธีบูชาพญานาคเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าร่วมแล้วเขาบอกเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะนะครับแล้วก็มีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หลายหน่วยงานอยากให้เด็กๆเขาปลอดภัยเขาก็เลยชวนเด็กมาสวมหมวกกันน็อกแต่ว่าน่ารักมากน่ารักบรรยากาศเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็มีอีกเรื่องนึงอันนี้ประทับใจมากๆเลยครับผมบอกว่าเรื่องแม่รักลูกเนี่ยรักลูกเขาเต็มที่เลยเวลาที่ลูกบอกใกล้จะแย่นี่คือคราวนี้ลูกจมน้ำแม่เนี่ยเอาชีวิตตัวเองมุดลงไปในน้ำลงไปช่วยลูกขึ้นมาเลยนี่แหละความเป็นแม่อย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องเอาใจช่วยแม่ลูกคู่นี้ด้วยนะครับนี่แค่น้ำจิ้มครับมาเริ่มข่าวแรกกันดีกว่าเนาะเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเป็นพิธีบวงสรวงนะฮะชื่อว่าสัตตนาคารำลึกนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นพิธีบูชาพญานาคซึ่งมีมานานแล้วนะสืบทอดมากว่า60ปีจัดขึ้นยิ่งใหญ่มากเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้เธอเคยได้ไปนี่ถือว่าเป็นบุญมากเลยช่วงเช้าใช่มั้ยครับใช่นะฮะแล้วก็มีเนี่ยเห็นมั้ยมีการบอกว่าทํากระทงต่างๆเป็นงานฝีมือชาวบ้านสวยมากนะฮะมีการทํากระทงใบสีแบบขนาดใหญ่มาบูชากันวัดที่เราจะไปชมก็คือนี่ก็คือเป็นวัดแบบประจําจังหวัดนครพนมเลยวัดพระธาตุพนมนะฮะวรมหาวิหารนั่นเองซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและก็ชาวลาวจำนวนมากนี่ก็จะแห่กันไปที่นี่คือจริงวันที่เป็นวัดใหญ่ประจำประเทศเลยก็ว่าได้นะครับประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ครับที่เรียกว่าสัตตนาคารำลึกซึ่งเป็นพิธีบวงสรวงบูชาพญานาคสืบทอดมากว่า60ปีนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงพญานาคเนี่ยที่ปกป้องรักษาองค์พระธาตุพนมเอาไว้นะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะฮะพร้อมถึงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและก็ศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมด้วยซึ่งจริงแบบเคยมีการเสียหายอย่างยิ่งใหญ่มาก่อนแล้วก็บูรณะขึ้นมาได้แบบนี้นะฮะครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้มาเป็น 2,000 ปีแล้วหูยใช่แล้วก็บูรณะซ่อมแซมสร้างเสริมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในงานเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นกันเนี่ยมีกระทงมีพานใบสีรูปพญานาคดอกไม้ธูปเทียนเครื่องเส้นต่างๆเนี่ยมาถวายต่อองค์พระธาตุพนมนะครับรวมถึงหลวงพ่อพญานาคด้วยซึ่งพอถึงเวลาช่วงกลางคืนเนี่ยพอไปช่วงประมาณตอน 02:00 เนี่ยตอนคืนเนี่ยก็จะเห็นคือเป็นช่วงเวลาเสด็จของหลวงพ่อพญานาคนั่นเองก็จะมีการประทับนี่เริ่มรำแล้วอย่างเงี้ยเป็นการประทับร่างทรงตามความเชื่อของเขานะฮะของคนที่ร่วมงานในพิธีบางคนก็อยู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็รำเลยหลายคนเหมือนกันนะที่มีอาการแบบนี้ใช่แล้วคือแล้วที่พอรำปุ๊บก็คือไปถามว่าทีหลังเขาบอกเขาไม่รู้ตัวเขาแบบเหมือนช่วงนั้นหายไปเลยอ่ะแต่นี่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ซึ่งเวลามาประทับร่างเนี่ยบางคนก็จะมีการรำหรือบางทีเนี่ยมาเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาก็มีนะครับก็จะมีแบบให้เห็นหลายคนมากที่มีอาการประทับทรงแล้วก็บางคนมีท่าทางเหมือนพญานาคนะครับโดยประชาชนที่มาร่วมพิธีเนี่ยเขาบอกเลยว่าคือถ้ามาเนี่ยถือว่าเป็นบุญกับตัวเองเป็นการเสริมบารมีนะฮะส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่เป็นมุมสูงถ่ายจากโดรนนี่พอใช้โดรนแล้วแบบเราได้เห็นภาพที่ไม่มีทางได้เห็นง่ายๆจริงๆนะเนี่ยสวยมากๆเลยแล้วก็คือเป็นคือตรงนี้เป็นที่สักการะคือพระธาตุพนมเองมีพระธาตุที่เป็นพี่น้องกันอยู่ฝั่งลาวด้วยอีกองค์นึงมีความคล้ายๆกันป่ะพี่เสียใช่ๆเค้ามีประวัติความเป็นมาในก่อตั้งขึ้นมาแบบใกล้ๆกันด้วยตอนนั้นที่มีโอกาสได้ไปก็คือไหว้ฝั่งนี้เสร็จปุ๊บต้องข้ามไปฝั่งลาวไปไหว้ฝั่งถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ในการไปทำบุญอะไรแบบนี้ใช่อุ๊ยดูแล้วขนลุกเพราะว่าอลังการแล้วข้างในพระธาตุพนมเนี่ยมีอะไรฮะเขาให้เข้าไปชมได้ก็จะมีพระเก่าๆเต็มไปหมดเลยอ๋อสามารถเข้าไปข้างในได้ผู้ชายเข้าได้ผู้หญิงเข้าไม่ได้แล้วก็จะเข้าได้เฉพาะวันสำคัญเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เปิดอยู่ตลอดทุกวันใช่ไหมฮะน่าสนใจใครมีโอกาสไปนครพนมแวะไปไปเลยอาหารอร่อยด้วยที่นั่นคนก็น่ารักคนไทยจริงน่ารักทั่วประเทศแหละจริงน้องใช่แล้วมีโอกาสก็แวะไปเดี๋ยวเรื่องในวัดยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเราไปต่อกันอีกหนึ่งที่ดีกว่าที่ได้พาไปดูต่อไปเนี่ยปกติถ้าเราพูดถึงโบสถ์เนี่ยทางเข้าทางออกเนี่ยก็มีอยู่แค่สองทาง
แต่ว่าที่นี่นะฮะเราจะพาไปดูโบสถ์8มุกพร้อมประตูทางเข้า8ทิศไปเลยดีกว่า8มุกทิศมันมีต้องเป็นโบสถ์ที่ขำมากๆแน่เลยคนละมุกครับพี่ไม่ใช่มุกตลกครับพี่เฟียสครับผมเราไปกันที่วัดแก้วกระจ่างจังหวัดอ่างทองนะครับคุณผู้ชมที่ตอนนี้กำลังทำการก่อสร้างอยู่นะฮะขนาดยังสร้างไม่เสร็จเราเห็นแล้วว่าถ้าสร้างเสร็จต้องสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนได้ทำการก่อสร้างนะครับโบสถ์8มุกแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดอ่างทองนะครับมีประตูทางเข้าทั้ง8ทิศโดยการสร้างโบสถ์8มุกนั้นนะครับมีแรงบันดาลใจจากบทสวดมนต์พระคาถามงคลจักรวาล8ทิศส่วนด้านในโบสถ์นะฮะได้นำพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักเป็นพระประจำวันเกิดทั้ง7วันเอามาประดิษฐานอยู่ทั้งหมด8ทิศด้วยกันนะครับโดยมีพระเกศเพิ่มขึ้นมาสำหรับคนที่ไปแล้วแบบเราอาจจะจำมันเกิดไม่ได้มันก็มีนะมีบางคนที่ไม่รู้เนี่ยบางคนเกิดมาไม่รู้มันเกิดตัวเองก็เลยไม่รู้เลยว่าโอ๊ยฉันเกิดวันอะไรแล้วไม่รู้จะไหว้ตรงไหนก็มาไหว้ตรงนี้นี่แหละสำหรับคนที่จำวันเกิดตัวเองไม่ได้นะครับเอามาประดิษฐานไว้ในแต่ละมุกด้านในโบสถ์นะฮะเพื่อญาติโยมสาธุชนเนี่ยได้เดินทางมาเข้าวัดทำบุญเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและก็ครอบครัวนอกจากนั้นนะครับยังได้เตรียมดำเนินการตกแต่งภายในโดยเตรียมวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังอีกด้วยนะครับก็ถ้าแล้วเสร็จเนี่ยรับรองเลยว่าสวยมากแน่นอนสาธุสาธุสาธุครับอยากจะไปขุดกำแพงโบสถ์กำแพงวัดนี้ช่วยกันถูขอบุญนะบุญถูปู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 ไม่ได้ขูดแล้วแกะกิ๊กแกะกิ๊กไม่เอาเตรียมแป้งไปด้วยไปถูขึ้นแรกเงี้ยพอดีถูเยอะๆเดี๋ยวนิ้วถลอกก็ทำแป้งนะครับใส่ขูดหวยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันสร้างเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกว่าใครไปเที่ยวก็ส่งภาพมาพวกเราดูด้วยครับผมนะฮะมาเรื่องต่อมานะฮะข่าวประมาณนี้เราเคยได้นำเสนอไปแล้วเวลาที่มีเด็กแฝดเกิดมาพร้อมๆกันแล้วเป็นแฝดชายหญิงมักจะมีพิธีจับเด็ก2คนนี้แต่งงานกันเป็นการแก้เคล็ดเพราะเราเคยเห็นไปแล้วนะวีนะใช่เราเคยนำเสนอไปแล้วผมเป็นคนอ่านข่าวนี้เองครั้งที่แล้วทำไมไม่เอาแล้วแฝดชายชายแต่งกันไม่ได้เหรอครับเดี๋ยวเขาต้องเฉพาะชายหญิงเนี่ยมันดวงเขาผูกกันมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นแฝดชายหญิงนะครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับผมเมื่อวานนี้ที่บ้านเลขที่93/1บ้านหนองน้ำขวานหมู่11นะครับตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนี่เองคนมันโป่งคนมันโป่งนะฮะในงานสมมงคลสมรสครั้งนี้เนี่ยเป็นของเด็กหญิงลาลานาและเด็กชายชวินนะครับผมนามสกุลเดียวกันเลยสวยงามยา4ขวบทั้งคู่เลยยังไม่หย่านมเลยสามงามยาอ๋อขอไปครับผม3งามยาขอบคุณมากครับพี่เพียรนะในพิธีช่วงเช้าครับผมจัดแบบว่าคล้ายๆกับพิธีจริงๆคือมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์9รูปมารับบาตรมาทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลครับผมส่วนงานแต่งนี่ก็มีทั้งพรีเวดดิ้งนะฮะไม่ยาวอ่ะกูลงทุนน่ะดูเขินๆนะฮะขบวนขันหมากมีสินสอดทองมั่น 40,000 สร้อยคอมือทองคำ2บาทครับผมและยังมีโต๊ะจีนเลี้ยงคนในหมู่บ้านเท่ากับครั้งที่แล้วเหมือนกันพี่นะใช่แล้วจริงๆการไหว้คล้ายๆกันเลยทีนี้ครับคุณพ่อของน้องๆทั้ง2คนนะฮะได้เล่าว่าคือเขามีความเชื่อโบราณที่ผมกำลังจะบอกว่าเด็กชายเด็กหญิงฝาแฝดที่ต้องแต่งงานกันเนี่ยเพราะว่าความเชื่อเขาบอกว่าเมื่อชาติที่แล้วเด็ก2คนนี้นะครับผมไม่สมหวังในความรักนึกออกไหมชีวิตนี้เลยเกิดมาพร้อมกันเพื่อสานต่อความรักของทั้งคู่เพราะฉะนั้นทำให้มิชชั่นคอมพลีทครับผมโดยการจัดงานแต่งเป็นการแก้เคล็ดตามพิธีแบบนี้และหลังจากนี้เชื่อว่าน้องๆทั้งสองคนก็จะมีความสุขอายุจะยืนยาวมีความเจริญในหน้าที่การงานในอนาคตต่อไปตายแล้วมีสามีตั้งแต่เด็กเลยณเดชน์ยาญาติแบบไปไว้ในวัยเด็กดวงผูกกันจริงคุณจีนแต่ดูใสๆก็เป็นความรักแบบบริสุทธิ์ครับก็ดูน่ารักกันจริงมันก็เป็นความเชื่อเนาะความเชื่อแต่โตมาถ้ามาดูรูปเด็กๆมันตลกดีก็หานะโอ้เราเคยแต่งงานด้วยน่ารักดีหรือไม่บอกว่าพอโตขึ้นไปปุ๊บมีแฟนโอ้ฉันแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรอครับผมไม่หรอกโตคือตามบางคนเขาบอกเป็นความเชื่อจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่แต่งงานกันเนี่ยเป็นการบอกว่าผูกดวงว่าจะได้อยู่ด้วยกันคือบางคนเขาเชื่อว่าคู่ที่แยกกันไปเนี่ยจะทำให้คนใดคนหนึ่งอายุสั้นหรือว่าอาจจะแบบเสียชีวิตได้เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการผูกดวงเข้าหากันนี่บางความเชื่อก็เป็นอย่างนั้นด้วยครับนะฮะซึ่งก็น่ารักดีแต่ว่าแต่เป็นอย่างนี้ไม่รู้เป็นถ้าเกิดมีลูกแฝดโบทำไงอ่ะจัดมั้ยจัดมั้ยถ้ามีลูกแฝดต่อให้เป็นแฝดชายๆก็ได้จัดให้มันจุกครับสนุกดีขึ้นมากเลยอันนี้มันจัดทำไมรู้ป่ะจัดเอาซองชัวเออว่ะเจ๊ไม่ไปนะครับแม่งเขาได้ซองไหมครับบีต้องให้สิมันต้องมีใช่ไหมเพราะเขาจัดเสมือนจริงเลยเพราะจริงจังเหมือนจริงเลยใช่ไหมแถมสินสอดทองมั่น40,000กว่าบาททอง2บาทไม่ได้ไปไหนอยู่ในบ้านใช่ไปเจ้าบ่าวเวียนอยู่ตรงนี้มันก็เวียนอยู่วันที่โบจัดงานแต่งงานให้ลูกโบนะวันนั้นพี่ไปต่างประเทศครับเดี๋ยวพี่รู้ล่วงหน้านางเลยผมจะล็อกคิวเจ๊คนแรกเลยพี่ไปเอาที่เจ๊สะดวกที่สุดโอ้โหไม่เ
มีหรอกแต่ว่าลูกแฝดมันยากนะจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูครับผมนะฮะที่ข่าวน่ารักอีกข่าวนึงนะครับเมื่อกี้เจอเด็กแต่งงานกันอันนี้เป็นเด็กที่บอกว่าใส่หมวกกันน็อกเพราะหมวกกันน็อกไซส์ของเขาจะไม่เหมือนผู้ชายผู้ใหญ่เราเคยเอาหมวกกันน็อกไซส์ผู้ใหญ่ให้เด็กแล้วมันครอบลงไปถึงคอเลยน้องมองไม่เห็นน้องร้องไห้เลยก็ไม่ดีนะงานนี้เป็นงานที่แบบผู้ใหญ่หลายคนเขาเห็นความสำคัญของสุขภาพเด็กนะรับความปลอดภัยของเด็กแล้วก็จะปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กเลยว่าขึ้นมอเตอร์ไซค์นะลูกนะโอ้ยอย่าร้องไห้สิลูกโอ้ยร้องแล้วว่าเช็คอินโมตายแล้วนะได้หมวกกันน็อกไปเนี่ยใส่ตั้งแต่เด็กเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะงานนี้เป็นเทศบาลนครตรังครับร่วมกับชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับคนห่วงหัวเหรอคนห่วงหัวพี่พี่ขอบคุณนะแล้วตกใจครับห่วงหัวนี่อีกคนหนึ่งครับโอเคครับแจกหมวกกันน็อกให้กับเด็กเล็กนั้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลนครตรังนั่นเองนะฮะตามโครงการเนี่ยก็คือใส่หมวกให้น้องถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยแล้วก็เป็นการเชิญชวนให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยหันมาห่วงใยลูกหลานโดยการใส่หมวกในคราวนี้นะฮะซึ่งคราวนี้เนี่ยมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับชมรมคนห่วงหัวนี่นะครับกับสสส.เนี่ยนะฮะได้จัดหาหมวกกันน็อกมาให้น้องๆเนี่ย200ใบสุดยอดมากนะครับเป็นโครงการนำร่องให้คนอื่นได้เห็นด้วยว่าเฮ้ยควรทำนะนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองทั่วไปเนี่ยซื้อหมวกสำหรับเด็กมาใส่ได้นะครับคือการซื้อหมวกใส่ผู้ใหญ่มาใส่มันไม่ปลอดภัยอีกเพราะว่าเวลานั่งปุ๊บกระเด็นหลุดบ้างเวลาเกิดอุบัติเหตุจริงๆปุ๊บมันไม่โปรเทคเลยนะครับก็เด็กเล็กในเขตเทศบาลนครตรังนี่ก็ได้สวมหมวกกันน็อกตอนนี้แล้วเนี่ย 100% เลยนะครับแล้วก็เป็นการต่อไปนี้เวลานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เขาจะมีการบอกว่าควรจะใส่นะไม่ว่าจะนั่งไกลใกล้แค่ไหนน้องก็จะต้องมีหมวกของตัวเองรักษาหมวกรักษาของด้วยแล้วก็เป็นการรณรงค์เรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยนะครับยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมหูน่ารักน่ารักมากแล้วหมวกมีแพนด้าเคยเอาของเด็กมาใส่เหมือนกันแล้วเป็นไงใส่ได้ไหมฮะมีเข้าเลยไม่ปลอดภัยนะเราเป็นของเด็กใส่ก็ไม่ปลอดภัยติดตั้งแต่ตรงนี้แล้วบอกไว้นิดนึงนะอุบัติเหตุเนี่ยการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเมืองไทยคือเรื่องอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ 80% ก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนั่นเองนะครับครับพี่โบต้องป้องกันนะต้องป้องกันพี่ป้องกันใส่หมวกตลอดครับผมนี่พูดเล่นเดียวกันอยู่หรือเปล่าคราวนี้พูดเล่นเดียวกันเพราะผมไม่ใช้บริการมอเตอร์ไซค์บ่อยเวลาไปทำงานอะไรเงี้ยมันก็ปลอดภัยสบายแต่ที่เจ๋งสุดทำไมฮะพี่เฟียสครับผมพี่เฟียสทำไมแกไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์นะครับแต่แกมีหมวกกันน็อกส่วนตัวครับผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยดิครับเรามีหมวกกันน็อกเป็นของตัวเองเพราะเราขึ้นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ก็มีหมวกกันน็อกปุ๊บเอามาโดนคุณพี่กลิ่นไม่บานครับไม่ไหวจริงๆเปรี้ยวไปหน่อยเปรี้ยวไปหน่อยเฮ้ยเปรี้ยวพี่ชอบเปรี้ยวไม่ถึงขั้นพี่ไม่ใส่ครับคุณเปรี้ยวงั้นเอานี้ไปทิ้งเลยครับไม่ต้องหมวกพี่หมวกพี่ใส่แหนมมาเหรอผมไม่ได้ใส่แหนมมาโอเคมาใส่ก่อนแล้วคนอะไรชอบเอาไว้ด้านหน้าด้วยนะแต่นี่ก็ดีนะจริงๆขึ้นมอเตอร์ไซค์ต่อให้เราไม่ใช่คนขับก็ต้องสวมหมวกกันน็อกนะใช่ครับเอาภัยไว้ก่อนนะครับผมครับผมแล้วมาต่อกันที่เกี่ยวกับรถ2ล้อเหมือนกันอ๋อแล้วจะมอเตอร์ไซค์แล้วมาที่อะไรนะมาจักรยานบ้างดีกว่าจักรยานแต่จักรยานคันนี้เนี่ยเป็นจักรยานในยุคที่เมืองไทยเข้าสู่ 4.0 ครับธรรมดาไม่ได้แล้วมียกล้อป่ะยกล้อป่ะยกล้ออันนี้ก็ได้แต่ว่าจะใส่นมหรือเปล่าอันนั้นคนเลี้ยงไม่คนละอย่างกันยกล้อได้คุณท่านนี้คุณลุงท่านนี้นะฮะชื่ออาจารย์ประชีพเอกปริญญาครับแล้วก็จักรยานคู่ใจนะฮะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาหลายหลายคนเห็นอาจารย์กำลังเต้นแอโรบิกอยู่นี้นะครับผมออกกำลังกายไปพร้อมกับเสียงเพลงประกอบได้ยินเสียงเพลงแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาจากลำโพงส่วนกลางนะครับแต่มาจากรถจักรยานของอาจารย์เขาเองจอดตรงไหนนี่ก็เต้นได้เลยครับผมเหมือนอาจารย์โอ้โหชอบความคึกคักของอาจารย์จริงนะครับผมชอบกางเกงรัดรูปของอาจารย์มากเลยค่ะครับผมนอกจากเครื่องเสียงอาจารย์ที่ตั้งแล้วนะฮะก็ยังมีกระติกน้ำร้อนนี่ไงครับผมยกล้อใช่ไหมเอาไปชงกาแฟโอวัลตินหรือว่ายกล้อพี่เฟียสก็ได้หมดเลยจะกินเองแจกเพื่อนฝูงนี่ได้หมดนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอุปกรณ์อีกเพียบนะฮะมีแต่ขยะด้วยน่ารักมีทุกอย่างเขาไม่ทิ้งสิ่งสกปรกบนพื้นไม่มีเลยเยี่ยมเลยฮะรถคันนี้จะมีแบตเตอรี่ครับไฟเลี้ยวไฟฟ้าสัญญาณแตรลำโพงบลูทูธคือรถเก่งทางคันยังไม่ดีเลยนี่หนักแล้วนะฮะนะฮะโดยใส่เพลงต่างๆก็เซฟไลน์แล้วก็มาเปิดกับลำโพงอาจารย์ประชีพเปิดเผยว่าในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะครับจะมีข้าราชการจำนวนมากเนี่ยที่เกษียณอายุราชการแล้วก็เลยอยากจะฝากคำแนะนำ2สิ่งที่ต้องทำด้วยตนเองและชีวิตจะมีความสุขนะครับผมก็จะฝากว่าไปฝากไปทำบุญนะครับจะมีสุขภาพจิตที่ดีชีวิตโปร่งใสไปดูบรรยากาศธรรมะบริเวณวัดก็จะมีความสุขอย่างที่2ก็คือต้องทำด้วยตัวเองก็คือการออกกำลังกายครับนอกจากทำบุญแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยมีความสุขจากภายในแล้วก็ต้องมีความแข็งแรงจากภายนอกด้วยสุดยอดเนาะแล้วก็จะมีความคึกคักแข็งแรงเหมือนอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์ดูร่าเริงมากเลยนะดูชอบบอกย่อยืดของอาจารย์นะครับผมปกติถ้ากล้องไม่ถ่ายเนี่ยอาจารย์ก็ไม่คึกขนาดนี้หรอกครับเดี๋ยวพี่เขาก็คงคึกอย่างนี้แหละใจเขารักใจเขารักเซลอาจารย์ไปเทียบเล่นนะครับจริงๆอาจารย์สุดยอดมากครับผมอ่ะนะมาถึงเรื่องต่อมาข่าวติดปากข่าวนี้ครับผมเรื่องของแชมป์นะฮะแชมป์มวยบ้านเราโอ้ย
จะลืมเขาได้ยังไงเจ้าแหลมศรีสะเกษนะฮะหลังจากที่ชนะน้องโรมันกอนซาเลสไปล่าสุดครับถูกลงโทษทำไมงงงงดิทำไมดูคลิปเขาเก่งมากเลยนะถูกต้องล่าสุดนะครับผมนะฮะคุณเจ้าแหลมนะครับผมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่ชาวไทยเนี่ยรักมากๆเลยถูกทำโทษด้วยการวิดพื้น10ครั้งเอ้าเพราะแต่งตัวผิดระเบียบนะฮะในการรายงานตัววันแหลมถุงเท้าตำรวจต้องสีอะไรพี่สีกากีสีหรือสีดำหน้าสีทึบๆสีดำแต่ว่าเจ้าแหลมใส่สีขาวไปพี่เรียบร้อยวันนั้นถุงเท้านักกีฬาเปล่าสัตว์ไป10พุชอัพถุงเท้าไม่แห้งหรือเปล่าวันนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไป10ทีย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับผมเจ้าแหลมนะฮะได้มีการไปลองเครื่องแบบต่างๆนะที่จะใส่เพื่อเข้ารับรายงานตัวรับราชการตำรวจนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับ10จะเป็นได้รับยศนะครับระดับยศเป็น10ตำรวจตรีนะครับผมในช่วงเย็นต่อมานะฮะก็มีการเดินทางไปพบกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษรายงานตัวประดับยศเรียบร้อยท่ามกลางความยินดีของพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เก๋แฟนสาวที่มาร่วมพิธีด้วยนะครับผมนี่เท่ไหมเท่แต่ว่าผมสังเกตแล้วผมวิเคราะห์แล้วสาเหตุที่ต้องโดนลงโทษเพราะถุงเท้าใช่ไหมใช่ถุงเท้าตำรวจต้องสีดำเจ้าแหลมใส่สีขาวไปเราไปดูภาพในวันแข่งมวยนิดนึงดีกว่าว่าทำไมถึงใส่สีขาวไปรายงานตัวครับนี่อ๋อพูดนี่อ่ะฮะพูดนะแต่วันนั้นจะไม่ถอดเลยเหรอเขาไม่อยู่มันฟินไงมันฟินเขาไม่มีคู่เดียวคู่ใส่รู้สึกเป็นผู้ชนะไงมันเป็นถุงเท้านำโชคโชคชอบเหม็นๆนี่ครับสักหน่อยไหมพี่เพียรเอามาดมนิดนึงสิมือซ้ายถือถุงเท้าเจ้าแหลมมือขวาถือหมวกกันน็อกจากพี่วินนี่ถุงเท้าอาจจะไม่เหม็นก็ได้คุณไปว่าเขาไม่ใช่คุณลองดมดูสิเดี๋ยวป้าบอกนี่มาหลอกให้น้องดมไปแล้วนั่นนะฮะเอาข่าวเจ้าแหลมมาให้หายคิดถึงกันครับไม่เป็นไรแหละก็ยังไงก็ต้องทำตามระเบียบถูกต้องนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับตำแหน่งใหม่นะฮะครับผมตำแหน่งในหัวใจของประชาชนและตำแหน่งทางราชการสุดยอดเลยฮะสิบตำรวจตรีเจ้าแหลมครับเดี๋ยวว่างจะแวะไปหาเลยครับคุณเดี๋ยวแหมเห็นเครื่องแบบไม่ได้เลยเนี่ยขอไฟต่อไปนี่เขาอ่อนแน่ๆส่งเจ๊ไปเนี่ยและตอนนี้เราเบรกกันก่อนสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมานาทีชีวิตที่แม่ช่วยลูกเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมครับโอ้นี่คุณแม่ก็ใช้ขันตักใหญ่เลยข่าวสิบปาดต่อในช่วงนี้นะฮะครับอย่างที่บอกไปในต้นรายการบอกว่าวันนี้จะมีเรื่องที่แบบว่าโอ้โหนาทีชีวิตแม่ช่วยลูกจมน้ำนะรักโรแมนติกของเอ้ยนี่เสียงน้องหมาเสียงอะไรเสียงมาจากไหนฮะเสียงหมาไปเธอไปช่วยเสียงลูกหมาด้วยอ้าวไงเธออยู่บนหลังคาเฮ้ยวีขึ้นไปคาบลงมาสิเดี๋ยวไม่ใช่แม่หมาผมเป็นคนไม่ใช่เหรอผมต้องขึ้นไปช่วยเหรอไปช่วยหน่อยวีไปช่วยหน่อยสิวีผมสูงแล้ว65ผมกลัวความสูงปีนต้องรักผมขึ้นไม่ได้เลยวีโอ้แล้วเดี๋ยวมาครับคุณผู้ชมช่วยน้องหมากันฮะเชิญครับฝากด้วยนะพี่เอ้ยได้พี่สบายมากเอางี้ดีกว่าช่วยได้วีเนี่ยช่วยตรงนั้นได้หรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้ต้องช่วยก่อนเพราะเป็นอีกข่าวนึงซึ่งลูกมาลูกจมน้ำจ้าจมน้ำไปดูคลิปกันก่อนเลยลูกจมน้ำโอ้ตรงนี้ก็จมน้ำตรงนั้นก็ติดอันนี้แพ้กองติดมาหน้าประตูแล้วแล้วก็แก้วไม่ได้ตับไปตาดาแล้วนี่ฮะอย่างคลิปที่คุณกำลังชมอยู่นี่เป็นคลิปที่แชร์กันบอกว่าอย่างหนักเลยนะฮะคือเราจะเห็นเนี่ยสุนัขเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นแม่หมานะมันก็พยายามจะคุยน้ำแล้วมือมันก็มีอยู่แค่นั้นนะฮะพยายามคุยนี่ไงแล้วก็คาบลูกหมาขึ้นมาแล้วเจ้าของเขาเนี่ยพยายามก็ตักน้ำวิทย์น้ำขึ้นมาเพราะน้ำมันท่วมอยู่ในหลุมด้วยไงเขาพยายามจะช่วยคือไอหมาเองก็มันส่งตัวแม่หมาทั้งส่งเสียงทั้งขุดแล้วว่าเป็นที่นะทั้งเขาลงไม่ได้เขาก็มองไม่เห็นเนี่ยเขาช่วยกันนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่หมาก็เลยมุดเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปแล้วก็คาบลูกออกมาเก่งมากเลยนะตอนที่มุดเข้าไปแล้วคาบลูกออกมานี่ลูกไม่หายใจแล้วนะจ๊ะแล้วสุดท้ายเป็นไงนี่เดี๋ยวดูต่อนี่มุดเข้าไปทั้งตัวเลยนะออกมาได้แล้วไงเนี่ยคาบออกมาละนี่คือลูกนิ่งไปแล้วใช่ไหมฮะตอนที่คาบประมาณเนี่ยคือลูกก็มีหลายตัวแต่มีตัวตรงนี้ที่เป็นนิ่งไปเลยท้องไม่ขยับแล้วนะตอนนี้ปั๊มหัวใจ PCR เจ้าของก็พยายามบอกว่ากดหน้าอกแบบ CPR เข้าไปบอกว่าเพื่อปั๊มหัวใจหน่อยนิดนึงบอกว่าไล่น้ำออกจากท้องนู่นนี่ต่างๆนานาแล้วรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นกันไม่รู้รอดหรือเปล่ารอดเฮ้ยออกมาแล้วหนูแม่ในที่สุดเนี่ยก็ช่วยกันปั๊มหัวใจจนน้องรอดขึ้นมาได้นี่ครับเป็นตัวนี้นี่คือสัญชาตญาณของชื่อบุญรอดมั้ยเออชื่อนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะบุญรอดไม่ดีดีไหมลูก
นะฮะแม่แล้วแม่เขาแบบช่วงนี้ฝนตกกันเนอะบางทีมันไปซ่อนลูกไว้ตรงไหนแล้วมันน้ำมันไปขังอะไรอย่างงี้ถ้าอีแม่ไม่มาชี้จุดชี้เป้านะเราเป็นเจ้าของเรายังไม่รู้เลยว่าตรงนั้นมันมีหลุมเข้าไปข้างในอ่ะก็ต้องตบมือเจ้าของนะเพราะว่าช่วยได้ทันท่วงทีจริงๆเลยนะน่ารักมากเลยยอดเลยนะฮะยอดรักของแม่หมาช่วยดูแลกันหน่อยในช่วงนี้นะฮะเออนะครับเมื่อกี้ไปช่วยหมามาเออเป็นไงมึงพี่มันไล่ผมกลับลงมาบอกว่านั่นบ้านมันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแกร้องทำไมให้น้องเราลงขึ้นไปตามเนี่ยร้องให้พี่เฟียสเข้าข่าวไงโอ้มันรู้มันรู้มีการให้คิวอย่างนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวแบ่งค่าตัวของวีไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวแล้วไงก็ใช้ชีวิตเหมือนแมวทั่วไปอยู่ได้ไหมบ้านอยู่ข้างบนอ๋อเหรอเอออ่านข่าวต่อเลยสบายมากอ๋อเป็นที่ไปพูดบอกว่าอย่ามายุ่งเออตรงนี้ไม่สมบูรณ์นะเมื่อวานมีหมูวันนี้มีหมาอ่ะมาที่ข่าวต่อไปดีกว่าข่าวเตือนภัยกันอีกแล้วเป็นเรื่องของงูครับคุณผู้ชมครับงูครั้งนี้จะมาในรูปแบบไหนไปชมกันเองเลยครับบอกไว้ก่อนว่า5เมตรครับผมอุ้ยตายแล้วมีถุงปุ๋ยป่ะครับและนี่ก็คือเจ้างูยักษ์นะฮะคุณผู้ชมครับกำลังนอนขดอยู่บนต้นไม้นะฮะก็เจ้าของบ้านเห็นปุ๊บก็รีบไปเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยมาจับเจ้างูยักษ์ออกจากบริเวณบ้านทันทีใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับงูตัวใหญ่ยาวมากๆนะครับ5เมตรหนัก50กิโลกรัมหนัก50กิโลกรัม10กิโลกรัมพี่หนักกว่าเด็กที่พี่โบอุ้มเมื่อคืนอีกเนี่ยเดี๋ยวพี่โบเกือบเคิร์ฟแล้วไม่ถึงเด็กเมื่อคืนเนี่ยประมาณนั้นสี่สิบแปดภรรยาพี่เองแต่งูตัวนี้หนักมาก50กิโลเลยหนักมากเพราะว่ายาว5เมตรไงดูดิดูตามภาพว่ามันใหญ่และดูไม่ว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนอุปกรณ์เดียวกันครับคือ PVC ครับผมมีเชือกแต่ท่านก็สามารถกู้ภัยออกมาได้นะฮะชาวบ้านที่พบเห็นเนี่ยวิจารณ์กันเป็นดังๆนานาว่าโหงูเทพเจ้างูขนาดนั้นงูเทพเจ้านำโชคลาภมาให้เราชาบูชาบูบูชาพี่บูชาสับไปรุ่นไงเพราะมันใหญ่มากคนเห็นก็ตกใจอ่ะแต่จริงๆแล้วก็สุดท้ายก็โดนจับออกไปเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านนะครับต้องจับสิในบ้านมีเด็กเล็กด้วยจริงเออคือมันอยู่นอกบ้านไม่เท่าไหร่เกิดวันนึงมันหนีหนาวหลบเข้ามาในบ้านอะไรอยู่ที่ตัวเราแล้วเดี๋ยวว่าแต่เด็กเล็กอย่างเราก็กินไปได้นะตัวขนาดนี้ใช่ไหมล่ะว่าจะจับแล้วอย่าเอาน้องไปฆ่านะจับแล้วไปดูแลอย่างอื่นดูหนังน้องสวยแต่อยู่ในธรรมชาติสวยกว่าจริงนะครับผมเรื่องต่อมาครับผมเป็นเรื่องที่ชาวบ้านในอำเภอหนึ่งฮะยอมให้น้ำเนี่ยท่วมพื้นที่บ้านของตัวเองถึงแม้ว่าบ้านของเขาจะทำนาเขาอยากจะผันตัวเองมาเป็นชาวประมงครับอยากจะเลี้ยงปลาแล้วเอางั้นเลยเหรอคืออยากจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแล้วเอาไว้อย่างนั้นเถอะนะฮะคือนี่น่าเห็นใจนะเกิดที่อำเภอบางระกำนะฮะจังหวัดพิษณุโลกครับผมบ้านของคุณกัญญาภูงามดีนะครับผมเจ้าของร้านขายปลากัญญาปลาเกลือนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเขาก็ทำนาอยู่นะฮะแต่ว่าพื้นที่ของเขาเป็นพื้นที่ต่ำครับครับถูกใช้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำนะฮะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่หน่วงน้ำชะลอให้พื้นที่อื่นเนี่ยไม่ประสบอุทกภัยกันต่อไปตามโครงการบางระกำโมเดล60ครับผมเสียสละที่ตัวเองนั่นเองอะเนาะใช่แล้วด้วยความที่จากตัวเองทำนามาตั้งนานเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยต้องปล่อยให้ท่วมแบบนี้อ่ะช่างมันจับปลาขายก็แล้วกันให้กันนะให้เป็นโอกาสจ้าถูกต้องครับผมแล้วมีการเรียกแปรรูปปลาธรรมดาให้กลายเป็นปลาแดดเดียวที่สามารถเก็บไว้ได้นานด้วยใครที่เดินทางไปผ่านบางระกำนะต้องมีการจอดชิดซ้ายเลยเพื่อซื้อปลาเหล่านี้กลิ่นหอมยวนใจ1คือกลิ่นที่หอมยวนใจ2คือของเขาสดจริงและ3คือช่วยเหลือคนไทยด้วยกันจริงๆที่ตอนนี้เจอวิกฤตอยู่แต่ว่าเนี่ยโอกาสเล็กๆของเขาที่จะให้เขาเนี่ยอยู่ไปต่อไปได้นะครับผมราคาไม่แพงด้วยนะฮะเขาเรียกว่าตักนึงเหรอตักนึงใช่ไหมตักหนึ่งใช่ตักเป็นแบบเหมือนเป็นที่ตักว่าเป็นจานตักหนึ่งเนี่ย20บาทครับผมสำหรับปลาเล็ก3จานเนี่ย50บาทนะมีทั้งปลาหมอปลาสลิดปลาดุกปลากระดี่นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดซื้อเป็นกิโลนี่กิโลนึงนี่ร้อยถึง200บาทเท่านั้นเองอันนั้นสำหรับปลาใหญ่ใช่มีปลาช่อนปลาขยงอะไรนู่นนี่ต่างๆนานายังไงก็ตามใครแวะไปที่บางระกำพิษณุโลกช่วยกันหนุนกันเยอะๆเลยเพราะเขาเสียสละพื้นที่นาตัวเองเพื่อรับน้ำให้คนอื่นนะฮะแล้วก็มีโอกาสลองเปลี่ยนเชื่อมเพิ่มไหมบางระกำลำบากไงพอดูระกำแล้วมันดูลำบากไงก็ไม่รู้จริงจริงนั่นถ้าเปลี่ยนชื่ออื่นแบบสูงเนินอะไรสูงเนินอ๋อพื้นที่ได้ยกขึ้นมาอะไรอย่างงี้จริงเดี๋ยวไม่ก็พื้นก็ไม่อยู่แค่นั้นแหละเอาชื่อสูงเนินพื้นก็ไม่อยู่แค่นั้นนะเอาว่ายังไงเป็นกำลังใจกับชาวบ้านแต่เขาเก่งมากนะครับครับผมสู้ๆฮะอย่างที่พี่เฟียสบอกนะเปลี่ยนวิกฤตแล้วก็พลิกเป็นรายได้ขึ้นมาได้ใช่แล้วฮะเอาใจช่วยตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมามีโครงการดีๆกับพี่ลูกเกดแล้วก็พี่ก้องมาฝากกันด้วยสักครู่เดียวครับครับมา
ข่าวติดปากกันต่อเลยช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้เรามีโครงการดีๆโครงการก้าวเพื่อชีวิตนะครับซึ่งเราก็จะมีการสัมภาษณ์พี่ลูกเกดเมธินีกับพี่ก้องปิยะด้วยนะครับต้อนรับอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดี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 ครับทั้งพี่ก้องพี่เกดเลยครับผมนะครับพี่เกดอยู่ไหมคะได้ยินครับพี่เกดเกดอยู่ไหมเอานี่สิพี่ก้องพี่เกดอยู่ไหมครับโอ้พี่เกดหายพี่เกดหายงั้นถามพี่ก้องก่อนก็ได้นะฮะจุดเริ่มต้นของโครงการก้าวเพื่อชีวิตนี่คือโครงการเกี่ยวกับอะไรครับจริงๆโครงการนี้นะฮะมันเริ่มต้นมาจากที่พี่ลูกเกดมีเทคนิคประโยคนะฮะเขามาโทรมาหาพี่ก้องเขาบอกว่าแม่พี่ก้องคะเกดมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยเกดอยากทำแบบนี้เพราะเกดรู้สึกว่าเกดอ่ะได้อะไรเยอะๆมากจากสังคมมาเยอะแยะมากมายแล้วช่วยถึงจุดนี้เขาอยากทำอะไรตอบแทนสังคมบ้างใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยก็บอกว่าเขาอยากทำอะไรล่ะทำอะไรบ้างพี่ก้องว่าอะไรดีแล้วก็ไปนั่งคิดก็บอกพอดีคุณยายเขาเนี่ยเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็เห็นคนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ป่วยสามัญเนี่ยทั่วไปนะนอนรอเตียงนอนรอเครื่องช่วยหายใจนอนรอมันโอ้โหมันเยอะมากเลยเขาเลยเออก็อยากทำแบบเนี้ยครับผมเงินลงทุนให้กับศิริราชดีไหมก็เลยปรึกษาทางศิริราชก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมีโครงการซึ่งเป็นโครงการซึ่งเปิดโครงการพอดีเป็นการระดมในการจัดซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์ให้กับอาคารแปลว่ามีชาราบพิษ 84 พรรษาของโรงพยาบาลศิริราชพอดีก็เลยทำเป็นโครงการคือ9เพื่อชีวิตก็คือเดินขึ้นมา197กิโลเมตรจากตรงข้ามวังไกลกังวลหัวหินนะคะจนถึงทนร่มที่หัวหินนะคะตรงข้ามเดินมาเวลา30กิโลซึ่งลูกเกดเนี่ยเขาจะเป็นคนเดินนำอยู่เป็นระยะตลอดทั้งช่วงเส้นทางส่วนพี่คงนั่งรถกระบะนะคะครับแล้วทำไมถึงได้เลือกกิจกรรมการเดินไกลกุศลเนี่ยมาเป็นการร่วมทำบุญนะฮะพี่ก้องครับเออจริงๆต้องอันนี้พี่เกดได้กลับมาอย่างฮะพี่เกดตอนนี้สายยังไม่กลับยังไม่มากลับมาเลยฮะตอบใจพี่เกดเลยกันนะคะได้เลยครับพี่ก้องพี่เกดเนี่ยเขาวิ่งเขาได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ตูนมาที่แสลมแล้วก็จริงเขาวิ่งแบบพี่ตูนคงไม่ไหวเขาเลยคิดว่าเอ๊ะเขาไปทางแสลมเขาก็เดินดิเขาเลยคิดว่าจะเดินตอนแรกเราสองคนคิดว่ามันเดินมันคงไม่มีปัญหาอะไรมากคิดว่าสามวันน่าจะจบหมดจะไปประมาณมันไม่ใช่สามวันเพราะคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการเดินเรื่องการวิ่งต่างๆเขาก็วิ่งเดินประมาณสักวันละ30กิโลเพราะว่ามันถ้าเกิดฝ่ายรับไม่ไหวอะไรอย่างนี้ก็เลยไปเที่ยวไปเป็น7วันวันละ30กิโลพอดีก็เรียกว่าแต่ละวันจะได้เดินแบบไม่ได้มากเกินไปนะทุกคนสามารถมาร่วมเดินกันได้ซึ่งวันนี้พี่เกดนะครับกลับมาแล้วด้วยนะครับต้อนรับอีกครั้งหนึ่งพี่เกดเมื่อกี้สายหลุดจ้าครับผมตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องประเด็นนี้อยู่ว่าเรื่องการเลือกกลับเลือกที่จะมาเดินเนี่ยแล้วก็เป็นการก้าวทีละก้าวนะครับผมขอพายก้าวเพื่อชีวิตเนี่ยก็เพราะว่ามีแรงบันดาลใจจากพี่ตูนบอดี้สแลมเนาะพี่เกดเนาะครับใช่แล้วพี่เกดจะเดินนำทุกวันเลยเหรอพี่เกด7วันนะเนาะเดินทุกวันค่ะก็เป็นแม่งานก็ต้องเดินทุกวันสิคะใช่ไหมคะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วนะเหมือนที่พี่ก้องพูดอะค่ะคือว่าตอนแรกเนี่ยเห็นพี่ตูนวิ่งแล้วก็นึกในใจตายแล้วนายอยากทำอะไรแบบนี้มั่งจังเลยเป็นอินสปิเรชันแบบว่ารู้สึกประทับใจมากเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแต่ว่าวิ่งอ่ะคงวิ่งไม่ไหวแน่เลยก็เลยคิดว่าก็ฉันเป็นนางแบบนี่ฉันก็ต้องเดินใช่ไหมคะคแต่ทีเนี้ยเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเดินเนี่ยยากกว่าตอนวิ่งอีกเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราเดินเนี่ยน้ำหนักเราเนี่ยมันจะกดมันจะอยู่กับพื้นอยู่ตลอดเวลาแต่เวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะได้โมเมนตัมของตัวลอยอยู่มันก็จะปวดเมื่อยพอสมควรนะพี่เกดเนาะใช่ครับผมแล้วงานครั้งนี้นะพี่เกดครับผมประชาชนที่สนใจจะร่วมโครงการนี้ต้องทำยังไงครับจริงๆมาได้เลยค่ะคือสิ่งแรกเลยนะคะเข้าไปที่ Facebook Page ใน Facebook นะคะของ Walk for Life TH Walk for Life TH ครับใช่ค่ะเข้าไปใน Facebook หรือ Instagram ก็ได้หนึ่งเนี่ยจะดูการไลฟ์ของเราได้ตลอดเวลาแล้วก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของขบวน ของก้าวเพื่อชีวิตอะค่ะทีนี้เนี่ยพอเราเดินเนี่ยเราก็จะเดินเราคุณก็จะรู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นแค่คุณมาใส่รองเท้าผ้าใบทาครีมกันแดดมีหมวกสักใบนึงมาเดินด้วยกันได้เลยแต่แค่นี้ค่ะครับผมใช่แล้วมาเดินด้วยแล้วก็อาจจะติดสัก20 50 100นึงหรือจะมากกว่านั้นติดมาด้วยเพื่อจะมาหย่อนกล่องพี่เกดครับก็ยินดีค่ะวันนี้ต้องขอโทษจริงรายการเราเวลามันน้อยมากเพราะฉะนั้นฝากพี่เกดบอกอีกนิดนึงสำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินจริงๆเนี่ยร่วมบริจาคได้ที่ช่องทางไหนครับค่ะสิ่งแรกเลยนะคะที่ SMS นะคะทาง
เบอร์ของชูนะคะ91219นะคะ100บาทนอกจากนั้นแล้วจะมีบัญชีนะคะ3ธนาคารซึ่งเดี๋ยวทางรายการก็คงจะขึ้นให้ทุกคนเห็นนะคะว่าขึ้นอยู่แล้วฮะขึ้นแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมซึ่งบัญชีนี้นะคะก็เป็นบัญชีที่ทางศิริราชได้เปิดนะคะสำหรับโครงการนี้นอกจากนั้นนะคะก็มีเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศิริราชนะคะแล้วก็มีหย่อนกล่องครับผมได้เลยครับสามารถสำรวจสี่ช่องทางนี้เลยนะคะนะครับเป็นกำลังใจให้กับโครงการนี้ด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เดินรวมทั้งพี่เกศพี่ก้องด้วยพี่กรจะมาเดินด้วยไหมคะอุ้ยน่าสนใจมากครับผมช่วงนั้นเนี่ยเอาจริงผมก็ยังว่างอยู่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปขอร่วมเดินหรือถ้าไม่สะดวกเดินจริงจะร่วมบริจาคเงินไปแล้วกันนะคะขอบคุณครับนะคะพี่ก้องด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับกิจกรรมก้าวเพื่อชีวิตนะฮะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเมื่อกี้เราบอกเรียบร้อยยังติดตามได้จากเพจของเราด้วยแล้วกันนะครับใช่คราวนี้กลุ่มถุงเราก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับในโครงการนี้ด้วยนะครับก็คุณผู้ชมหลายๆคนที่จะไปร่วมโครงการในคราวนี้ด้วยนะฮะวันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วครับรายการต่อไป The Price is Right Thailand นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราไม่ได้เจอกันเจอกันอีก1วันวันถัดไปนั่นเองใช่ครับเจอกันวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณ